兄弟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 兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมดุนอาซีมคุณทาดดีในข่าวต้นชั่วโมงครับเกิดฝนตกหนักทางภาคตะวันออกของมาเลเซียทำให้เกิดน้ำท่วมประชาชนมากกว่า 5,000 คนต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับสำนักข่าวเบอร์นามาของประเทศมาเลเซียรายงานว่าหลังจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันเป็นเวลา2วันในพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในหลายรัฐทั้งปะหังตรังกานูยะโฮโดยรัฐปะหังเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดครอบคลุมพื้นที่จังหวัดรอมปินกวนตันปะกันและมารังประชาชนมากกว่า 5,000 คนต้องอพยพหนีน้ำไปอยู่ที่ปลอดภัยหน่วยกู้ภัยต้องระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมสูงโดยบางพื้นที่น้ำท่วมสูงเกือบมิดหลังคารถขณะที่สถานการณ์ยังมีแนวโน้มว่าจะเลวร้ายลงอีกหลังจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักอีกในไม่กี่วันข้างหน้านี้สำหรับชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซียต้องเผชิญกับอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นเกือบทุกปีซึ่งเป็นผลมาจากฝนฤดูมรสุมที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ล่าสุดนี้มีประกาศเตือนภัยและสถานการณ์เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเร่งขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลพร้อมทั้งเรียกร้องการเข้ามาจัดการชลประทานในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศเพื่อพร้อมเตรียมรับมืออันเนื่องมาจากพื้นที่บริเวณนี้มักเกิดอุทกภัยรุนแรงทุกปีจากปัญหาฝนตกหนักครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์